ฉันจำในสิ่งที่พ่อกับแม่สอนมาตลอดว่าไม่ต้องกลัวที่แม่อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นเรียนรู้กับสิ่งใหม่อย่ากลัวที่จะแตกต่างและเป็นตัวเองอย่ากลัวที่จะทำตามความฝันและตอนนี้ฉันกำลังจะ30แล้วฉันตัดสินใจหนูลาออกจากงานแล้วนะหนูจะไปทำงานที่เนปาลค่ะที่เนปาลไปเป็นช่างภาพที่นั่นเนี่ยเขากำลังไม่ไปแต่กลายเป็นว่าฉันทำให้พ่อกับแม่รู้สึกกลัวกลัวว่าจะมีอนาคตที่ไม่แน่นอนกลัวว่าจะสายเกินไปกับการเริ่มต้นใหม่ในวัยนี้แต่ฉันเลือกที่จะไปตามทางของตัวเองและอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะฉันไม่กลัวฉันไม่ควรเป็นดาราฉันไม่ควรเป็นซูเปอร์สตาร์ฉันไม่ควรเป็นนางเอกฉันไม่ควรจะเฉิดฉายฉันไม่ควรมีบทบาทฉันเลือกได้เองว่าฉันจะเป็นใครด้วยพลังที่มีฉันมั่นใจกล้าจะเผชิญความเปลี่ยนแปลงและอายุจะเป็นเพียงตัวเลขจะกลัวทำไมถ้าใช้โอเลกว่าจะถึงวันนี้ที่ผ่านมามันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นหรอกนะมิวนึกว่าผิงจะแต่งงานแล้วนะแล้วเลือเมื่อไหร่มีข่าวดีชื่นใจบ้างอะแล้วมิวชอบที่เท่าไหร่เนี่ยเมื่อไหร่จะถึงตายแกสักทีเมื่อไหร่อะคะอายุเยอะแล้วยังจะเลือกเยอะอีกเลือก3แล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องก็แซงหน้าหรอกจะรอถึงเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนเขามีลูกกันหมดแล้วนะน้องแต่งก่อนยายแหละจนฉันเดินมาถึงวันที่เรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วฉันก็ผ่านมันมาได้วันที่ฉันรอก็มาถึงแต่มันไม่ง่ายเลยจนมาถึงวันนี้คือวันที่ฉันมีความสุขที่ได้เห็นน้องสาวฉันแต่งงานและเป็นวันที่ฉันได้เดินเคียงข้างอย่างมั่นใจใจจะถึงตาหรือล่ะไม่รีบค่ะอ
วันของฉันไม่ได้จำเป็นว่าฉันต้องมีใครแต่เป็นวันที่ฉันไม่กลัวอะไรอีกต่อไปLive your life on. ไม่กลัว fearless ain't any age. ทำให้ได้ที่สุด just doing your best on.